วิ่งมาจากทางนิวยอร์กนะครับจากตะวันออกมาสู่แคลิฟอร์เนียฝั่งตะวันตกนะครับนี่จะเป็นสถานีซานเฟอร์นันโดครับอันนี้เป็นรถขนส่งสินค้าวิ่งมาไกลมากครับ 5,000 กิโลครับถ้าจากฝั่งนิวยอร์กนะครับมาถึงแคลิฟอร์เนียประมาณ 5,000 กิโลเมตรวิ่งไกลมากวิ่ง3วัน3คืนนะครับเนี่ยยาวมากๆยาวขบวนก็ยาวหลายกิโลเมตรนะครับเนี่ยน่าจะ 2-3 กิโลเมตรแหละก็จอดรอให้รถไฟข้ามก็เหมือนบ้านเรานี่แหละครับครับวิ่งมาจากฝั่งตะวันออกครับหมดแล้วไปก็ไปต่อครับแล้วก็เอาไม้ขึ้นก็กลับมาเหมือนเดิมครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ